อะตรงวันนี้มาร่วมงานเปิดตัวอวตารเป็นไงบ้างรู้สึกไงโอ้โหดีใจครับดีใจมากๆอันดับแรกเลยต้องบอกว่ารอคอยมานี่คือ13ปีครับเป็นหนังที่ทุกคนรอคอยครับอวตารนี่คือต้องบอกว่าคือเรื่องแรกๆที่ทำให้ผมว้าวเลยคือมันเป็นเรื่องของ 4G ด้วยเนาะด้วยภาพด้วยอะไรฮะตอนนั้นคือไปดูในโรงหนังเนี่ยจำได้เลยกับพี่ชายดูวนไปแบบ2รอบด้วยมั้งครับโหดูตั้งแต่ตอนอายุ14ฮะผ่านมา13ปีตอนนี้27แล้วอะเรียนดูตั้งแต่ตอนมัธยมต้นน่ะตอนนี้จบมหาลัยแล้วก็คิดว่าเป็นหนังที่ทุกคนรอคอยเป็นหนังตำนานที่แบบโหผมเชื่อว่าทุกคนได้ยินชื่อนี้ทุกคนต้องรู้จักฝากไปครับฝากไปครับใครสนใจอะไรยังไงครับผมก็อยากฝากไปด้วยนะครับว่าอวตาร2นะครับจะเข้าโรงวันที่14ธันวาคมนี้แล้วนะครับแต่ขอย้ำก่อนนะครับว่าต้องขอย้ำก่อนนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยต้องควรดูเลยนะครับในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะครับเพราะว่าโรงภาพยนตร์เนี่ยจะจัดเต็มให้คุณได้รับถึงทุกอารมณ์จริงๆนะครับก็อยากฝากไปด้วยนะครับ14ธันวาคมนี้ครับอวตาร2ขออนุญาตครับเปลี่ยนเรื่องปัจจัยนิดนึงครับตอนนี้มันจะมีข่าวลือว่าสันติปตุ๊กเมามาเลยกับน้องเอสหรือยังไงก็ความสัมพันธ์ว่าเราตอนนี้ก็มีโมเมนต์คนก็เลยเออความรักของเรามันตัดคอนหรือเปล่าโอ้ต้องบอกงี้ครับคือผมก็จะบอกทุกๆครั้งแหละว่าคือตอนนี้คืออย่างตอนก่อนเนาะช่วงนั้นมันโควิดแรกๆเลยอะที่ตอนนั้นคือมันไม่มีใครมีงานเลยครับแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตอนนั้นเนาะแล้วมันก็เอ้ยได้ไปถ่าย YouTube ได้ไปสถานนี้นะสถานที่นี้ด้วยกันมันก็จะมีโมเมนต์ต่างๆออกมาแต่ตอนนี้มันด้วยเฮ้ยเราได้กลับสู่โลกที่เราเคยผ่านมาแล้วเนาะแล้วผมก็เลยต้องโหทำงานหนักมากจริงตอนนี้คือหลังจากจบละครคุณชายมาก็ไหนจะงานนอกแล้วก็ตอนนี้คือเราก็มาแพลนในเรื่องของละครใหม่ในปีหน้าด้วยอย่างเงี้ยครับให้มาถามผมเองเพราะให้มาถามผมเองไม่มีข่าวเราบ้างอันนี้พี่เคยถามอันนี้ข่าวหรือว่าต้นสังกัดเขาแบบว่าสั่งห้ามไม่ให้ลงรูปคู่รูปหนุ่มก็เลยแบบว่าตั้งแต่เดือนกันยายนมันหายไปเลยโอ้ก็โอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกครับก็คือว่าคือเหมือนที่ผมบอกอ่ะผมก็ทำงานหนักครับช่วงนี้คือเราอ่ะจะไม่ได้แบบไปในสถานที่มันเอ้ยถ่ายรูปกันหรือว่าอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังใช้ชีวิตในการที่แบบเอ้ยไปกินข้าวหรือแบบว่าไปเล่นนู่นนี่นั่นอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนได้เห็นแค่นั้นเองครับก็คือไม่ได้เจอใบสั่งใดๆว่าแบบว่าเอ้ยพักลงรูปก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปยังไม่ขนาดนั้นครับยังไม่ขนาดนั้นครับพอการใช้ชีวิตมันลดลงหรือว่าการไปถ่ายรูปไลฟ์สไตล์มันลดลงหมายถึงไลฟ์ที่มันก่อนไม่ได้ไปวอล์กด้วยกันแล้วไม่ได้ไปพาถ่ายรูปอะไรกันด้วยกันไปจริงมันต้องปรับจูนอะไรกันไหมหรือว่ามีปัญหาคือมันมีปรับจูนไหมมันก็มีครับแต่ว่าด้วยเหมือนตอนนี้เนาะคือมันถ่ายไหมมันก็มีครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้บ่อยเมื่อก่อนแค่นั้นเองครับแล้วที่งานเราเยอะไปก็เลยอยากให้โฟกัสเรื่องงานมากกว่าแบบมาเป็นคู่รักหรืออะไรแบบนี้ใช่อันนี้ก็ด้วยครับคือหลักๆก็ด้วยเรื่องของความรักของผมเนาะคือใช่แหละเมื่อก่อนคือทุกคนจับตามองอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันก็เป็นคู่รักที่ทุกคนจับตามองอยู่แต่สุดท้ายแล้วอะคือผมก็คือถามว่าเฮ้ยความรักมีไหมมันก็ยังมีอยู่ครับแต่ว่าณตอนนี้คือผมก็ต้องทำงานไปด้วยผมก็เป็นคนนึงที่มันคือผมจะพูดเอาไว้เสมอว่าไม่ว่าจะวันทองไม่ว่าจะคุณชายผมยังไม่ประสบความสำเร็จเลยอะผมอยากประสบความสำเร็จมากกว่านี้ผมก็จะจริงจังกับมันให้มันมากขึ้นกว่านี้เลยครับคือผมก็ยังไม่คิดว่าคุณชายเนี่ยเฮ้ยคนพูดถึงทั่วประเทศเลยวันทองพูดถึงเขาไวทั่วประเทศเลยประสบความสำเร็จแล้วผมก็ยังคิดว่าเฮ้ยมันยังไม่ประสบความสำเร็จสำหรับผมอยากไปไกลให้มากกว่านี้ผมก็จะจริงจังกับการทำงานเนี่ยมากๆเลยครับเบลเข้าใจไหมครับน้องเบลเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมคือมันก็มีการพูดคุยกันครับก็ต้องมีการปรับจูนเข้าหากันนี่เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับที่เบสบอกมาว่าไม่ค่อยมีคนพูดแล้วตอนนี้มันประมาณว่าลงรูปไปอ่ะก็ตะโดนกระแสโดนด่าดราม่าน้องก็เลยไม่อยากจะลงเขาเหมือนโดนโจมตีน้องก็เลยแบบไม่ค่อยอยากเวลาลงรูปกับเราจะโดนไม่หวาดออกสื่อผ่านโซเชียลก็เลยไม่อยากลงก็จะเป็นเรื่องของโซเชียลด้วยแหละครับคือเบสก็จะบอกเสมอว่าผู้หญิงเนี่ยก็จะโดนด่าแต่ก็ข้างนอกแหละก็เป็นเรื่องของข้างนอกแหละก็คือว่าผมก็จะคอยบอกน้องไว้เสมอแหละว่าสุดท้ายแล้วผมก็อยากให้ใช้ชีวิตแบบคือสุดท้ายมันก็ความรักมันก็คือของเราสองคนนะเราจะคิดยังไงตัดสินใจยังไงสุดท้ายแล้วผมก็อยากจับมือกับน้องไปด้วยกันสองคนถามว่าข้างนอกเฮ้ยเขาเป็นกำลังใจให้เฮ้ยเราขอบคุณเขาเราขอบคุณครับเราดีใจมาก
แต่ว่าอะไรที่เฮ้ยมันไม่ดีมันจะส่งผลต่อความรู้สึกเราเนาะมันก็พอมันส่งผลไม่ดีมันก็จะเข้ามาถึงในชีวิตประจำวันเราด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นผมก็อยากให้ฟังแต่สิ่งดีๆแล้วก็ในสิ่งอะไรที่มันจะใช้ชีวิตต่อไปอยากให้เป็นสิ่งที่เรารับฟังกันสองคนมากกว่าเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมครับตรงเพราะว่าพอเจอสถานการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็จับมือกันข้ามผ่านกับเรื่องที่น้องโดนดราม่าอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับก็ทุกครั้งก็จะมีการพูดคุยกันเสมอครับไม่ว่าจะเจออะไรมานู่นนี่นั่นก็ขออย่างเดียวคือไม่ว่าใครจะไม่เข้าใจยังไงสุดท้ายขอแค่เราสองคนเข้าใจกันเท่านั้นเนี่ยมันเพียงพอแล้วน้องมีบอกไหมครับว่าอยากให้พี่โตเป็นคนแบบของรับฝ่ายเป็นคนพูดคนเดียวมากกว่าเพื่อจะได้จบปัญหาจะได้ไม่โดนใครโจมตีอะไรมากกว่านี้เกี่ยวกับเรื่องราวความรักให้ผมมาอะไรนะฮะให้ออกมาพูดคนเดียวดีกว่าให้ผมออกมาพูดคนเดียวดีกว่าผมจะออกมาพูดยังไงอ่ะไม่ใช่ไปถึงเวลาออกงานเพราะตรงเจอพี่ๆสื่อมากกว่าโอ้โหผมก็ไม่ได้เจอพวกพี่ๆขนาดนั้นคือส่วนมากผมจะมีงานอีเวนต์ไปร้องเพลงมากกว่าคนอาจจะเห็นว่าโอ๊ยงานเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ได้สัมภาษณ์สื่อจริงๆก็ผมจะไปงานร้องเพลงตามอีเวนต์ต่างๆมากกว่าแต่ก็ยังไม่ได้แบบมีนักข่าวอะไรมาสามลิงครับคือถามว่าให้ผมมาออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายแล้วมันออกมาพูดก็ไม่รู้จะอะไรจะเกิดขึ้นนะขอแค่เพียงเรา2คนรับรู้กันว่าเฮ้ยอยู่ข้างๆกันอยู่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยผมว่าเท่านั้นเนี่ยก็เพียงพอแล้วยังต้องหาแต่ตอนนี้ยังหายสงสัยแล้วว่าเราไม่ได้มีอะไรที่เป็นหลักก็ยังรักกันเหมือนเดิมครับยังไงก็ยังเป็นน้องเบสเหมือนเดิมเราก็ยังใช้ชีวิตด้วยกันเหมือนเดิมเอาคือล่าสุดเขาก็รับปริญญาใช่ไหมครับก็โอ้โหแสดงความยินดีกับน้องด้วยก็เห็นน้องเกรดดีเลยอะไรเงี้ยน้องเอามาให้ดูก็ยินดีกับน้องด้วยครับที่น้องประสบความสำเร็จก็อยากให้แฟนคลับหรือใครที่ชื่นชอบน้องรักน้องก็ไปให้กำลังใจน้องด้วยครับก็วันที่15ที่มหาวิทยาลัยมอกรุงเทพครับผมก็ฝากไปด้วยครับอะไรนะฮะก็รอดูดีกว่าเคลียร์คิวยังครับเคลียร์คิวไปก่อนคอนเกตน้องยังก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยก็คงจะไปครับต้องหวังมีแน่นอนน้องของขวัญอะไรครับดีครับรอดูเดี๋ยวแค่จริงๆแค่ผมไปนี่ก็คือไปแสดงความยินดีนี่มันคือที่สุดแล้วครับเราหนักใจไหมโตเพราะว่าของขวัญน้องแต่ละชิ้นที่เรามอบให้กันอ่ะมันจะต้องมีมูลค่าเป็นไม่เลยอ่ะอันนี้จะต้องใหญ่ขึ้นมาให้ประกาศคือจริงๆผมก็คิดหนักเหมือนกันนะพอแบบว่าทุกคนไปโฟกัสเรื่องนั้นน่ะมันสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะไม่ได้อยากอะไรที่มันจะไม่ได้ให้อะไรที่เราอยากให้อ่ะบางครั้งมันพอทุกคนโฟกัสว่าเฮ้ยตอนนี้ทำมาหลักแสนปีหน้าต้องหลักล้านอย่างเงี้ยแต่บางครั้งอ่ะถ้าเผื่อสมมุติผมไปเจอสิ่งที่มันมีค่าทางจิตใจที่มันราคาแค่แบบ50บาท10บาทอ่ะแล้วผมอยากให้แล้วผมจะกล้าให้เขาเหรอทีเนี้ยผมก็เลยแบบจะบอกเอาไว้เสมอว่าสุดท้ายแล้วอ่ะความรักให้เป็นสิ่งที่เรา2คนรับฟังกันเองเถอะนะครับแล้วก็ใครที่ให้กำลังใจมาอะไรเงี้ยก็ผมรับไว้แล้วก็ยินดีผมอ่านตลอดอะไรเงี้ยครับอะไรที่ไม่ดีก็แบบว่าเฮ้ยอยากให้น้องแบบเฮ้ยไม่บางครั้งไม่ต้องฟังบ้างถ้ามันว่าเข้ามาในเรื่องของชีวิตประจำวันเลยครับใช่ครับ